ก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยครับผมนะก็วันนี้เราจะมาทำคลิปอำลาเพื่อนนะครับผมนะเพราะว่าเพื่อนๆของเราก็บางคนก็ทำตามความฝันนะครับผมนะไปเรียนสายชีพมั่งไปเรียนสายสามัญก็คือม .4 ม .5 ม .6 นะครับผมนะก็วันนี้จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆกันนะผมไปชมกันเลยครับครั้งหนึ่งเราเคยนั่งเรียนอ่านเขียนด้วยกันภาพเหล่านั้นยังจำไม่เคยเลือน เพื่อนฉันที่คอยปลุกกันไปเรียนแม้วันนี้ต้องห่างไกลแต่ความเป็นเพื่อนยังคงเหมือนเดิมเดินบนทางที่มีเพื่อนร่วมทางไม่หวั่นกลัวสิ่งใดๆเรากระทำด้วยความจริงใจหากจำเป็นต้องแยกย้ายและห่างไกลสักเท่าไรสุดท้ายสักวันเราจะวนมาพบกันจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันเจี๊ยบจะเก็บเป็นความทรงจำที่แสนดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้เรียนด้วยกันที่ตรงนี้สนิทกันเรารู้จักมา10ปีกินข้าวก็กินด้วยกันไม่เคยห่างกันเลยสักนาทีอยู่ไหนก็มีมึงตลอดวันไหนที่ผิดพลาดก็ยังมีมึงที่คอยปลอบกูเนี่ยสำหรับมึงมีค่ามากกว่าเงินเดือนนี่แหละที่กูเรียกกันว่าเพื่อนทะเลาะกันในบางครั้งเราไม่เคยเลิกเป็นเพื่อนกันสุดท้ายเราต้องมาคุยกันปรับความเข้าใจให้เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจให้เข้าใจใช้เวลาไม่นานพอรู้ใจเพราะนี่คือเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดเพื่อนฉันเราเพื่อนกันมีปัญหาไรเราช่วยกันยามทุกข์เพื่อนทุกข์ยามสุขเพื่อนสุขแม้ตัวจะจากกันแต่ใจเราไม่เคยจากกันความเป็นเพื่อนที่มีนั้นมันมากล้นในใจฉันจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพต้องมันลายถึงแม้อยู่ห่างกันแค่ไหนยังคงคิดถึงได้ใช่ไหมดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปก็บอกเพื่อนๆได้แค่นี้นะผมว่าไว้เจอกันใหม่นะครับนะก็มีอะไรก็พูดคุยได้ครับผมนะทักมาได้เรื่อยๆนะครับผมนะทักตลอดก็ขอเพื่อนๆเรียนหนังสือกันเก่งๆนะผมนะอย่าไปเกเรนะผมนะก็คิดถ้าคิดถึงกันก็โทรกันได้นะผมโทรคุยกันได้เสมอผมแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ